นายกรัฐมนตรีตื่นเต้นมีข่าวลิซ่ามาเคาดาวเมืองไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่พร้อมหนุนการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 13:04 น.นายกรัฐมนตรีตื่นเต้นหลังมีข่าวลิซ่าจะมาเคาดาวที่ไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวเอกชนจัด 100% แต่พร้อมสนับสนุนรับอยากไปดูแต่ไม่รู้จะมีบัตรหรือเปล่าเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีมีกระแสข่าวการเชิญนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่ามาร่วมกิจกรรมเคาดาวที่ไทยว่าขอพูดตรงนี้เรื่องของลิซ่าเป็นเอกชนทำ 100% ซึ่งนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยินมาว่าเอกชนจะมีการเชิญลิซ่ามาแต่ในกระบวนการต่างๆยังไม่ทราบว่าจะทำอะไรบ้างเป็นการจัดการของเอกชน 100% หากถามว่าคอนเฟิร์มอะไรหรือยังตรงนี้ยังไม่ทราบเลยและเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นและดีใจไปด้วยนึกว่าเราจะเชิญแต่จริงๆแล้วเป็นทางเอกชนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเมื่อถามย้ำว่าหากลิซ่ามารัฐบาลยินดีสนับสนุนภาคเอกชนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีแน่นอนอย่างน้อยลิซ่าก็เป็นคนไทยและเป็นคนที่ทั่วโลกสนับสนุนและชอบกันคิดว่าทุกท่านก็น่าจะชอบเช่นกันฉะนั้นถ้าได้คิวมาจริงๆก็คงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะไปดูหรือไม่นางสาวแพทองธารหัวเราะพร้อมกล่าวว่าจะมีบัตรไหมคะอยากไปจะได้ไหมคะอันนี้เป็นการบอกเอกชนตำรวจแจ้งแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 12:37 น.ตำรวจแจ้งแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวเหตุเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังเมื่อวันที่22ตุลาคม67ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าสำหรับการเข้าแจ้งความตลอดช่วงเช้าวันนี้พบยังคงมีผู้เสียหายเดินทางมาเพื่อรับบัตรคิวเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความที่บช.ก.ประมาณ50คิวและสำหรับยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศที่เข้าแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความบช.ก.และสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10ถึง21ต่อค.67พบมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความทั้งสิ้น 6,979 คนรวมความเสียหายกว่า 2,046 ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งเรื่องเส้นทางการเงินวิเคราะห์บัญชีการเงินโดยวันนี้ยังมีการเข้าตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มทั้งหมด11จุดซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลปฏิบัติการยังไม่ได้รายงานเนื่องจากต้องการปิดข้อมูล
หรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาล็อตที่สองอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและจะเกี่ยวข้องกับทั้ง11จุดที่เข้าตรวจค้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานหากพบความชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปยืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนและหลักฐานพาดพิงไปถึงใครระดับใดก็ตามทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดผู้สื่อข่าวถามว่าภรรยาของนายกันตถาวรมีรายชื่ออยู่ในหมายจับล็อตที่สองด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ตอบว่าขณะนี้ยังไม่พบในรายชื่อและยังไม่พบเดินทางออกนอกประเทศอีกด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวถึงหลักฐานคลิปเสียงตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้มอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองเป็นผู้รับผิดชอบร่วมบก.ป.ป.ป.ทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็ขยายหลักฐานทั้งหมดว่าเกี่ยวพันกับผู้ใดบ้างแต่ขอยังไม่เปิดเผยแต่บอกได้ว่ามีการสอบปากคำบอสพอลและได้รับคำยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงบอสพอลจริงพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวอีกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่านักร้องเรียนหญิงมีความสนิทสนมกับตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้นหากพบว่าเป็นตำรวจหรือไม่ว่าใครสังกัดใดก็ตามหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจะดำเนินคดีไม่มีละเว้นทั้งนี้ไม่มีความกังวลและไม่มีความหนักใจส่วนเรื่องที่บอสพอลโอนเงินเข้าบัญชีพระผู้ใหญ่1 ล้านบาทจะต้องอายัดมาตรวจสอบด้วยหรือไม่ต้องดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องตรวจสอบและใช้ดุลพินิจอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแต่หากเป็นเงินต้องสงสัยก็สามารถอายัดได้เพราะเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาตำรวจตามอายัดทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดกว่า400ล้านบาทแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวอีกว่าส่วนกระแสข่าวผู้ต้องหามีการแปลงของกลางเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นเรื่องนี้มีการสอบปากคำและตรวจสอบโดยบก.ป.ป.ป.อยู่แล้วแต่อยากเรียนว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนจนทำให้เกิดความไขว้เขวต่อข้อเท็จจริงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยปละให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินในรูปแบบคริปโตได้ขณะนี้กำลังตรวจสอบซึ่งข้อเท็จจริงก็จะปรากฏเร็วๆนี้ด้วยหากใครที่มาให้ข้อมูลเท็จต่อสื่อสาธารณชนก็จะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีด้วยแน่นอนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าบริษัท The Icon Group จะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่พลตำรวจเอกกิตรัตน์ระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ตนอยากเตือนพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีการพยายามยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนั้นจะยิ่งทำให้ปรากฏพฤติการทำผิดในทางคดีอย่างชัดเจนเบื้องต้นขอยืนยันว่าจะทำคดีแล้วเสร็จทัน48วันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนขณะที่พลตำรวจตรีโสพลกล่าวว่าจากที่มีข่าวปรากฏว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้ทางตำรวจเองได้มีการเข้าไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดแล้วซึ่งการกระทำลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยโดยในส่วนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการด้วยด้านพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่า
สำหรับเรื่องข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบอสพอที่มีขึ้นต้นด้วยเลข5นั้นเบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรพบว่าเป็นการแจ้งตกหล่นในการสำรวจและมีการเพิ่มชื่อภายหลังแต่ยืนยันว่าเป็นคนไทยยังไม่พบว่าเป็นต่างด้าวด่วนสภาพการกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาสุริยะแจ้งชัดรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องเสร็จกันยายนปีหน้าค่อยเก็บภาษีรถติดการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 11:27 น.สุริยะชี้แค่ศึกษาเก็บภาษีรถติดขอเวลา6เดือนลบ1ปีวางตุ๊กตาเก็บแค่รถเก๋ง 40-50 บาทต่อวันเฉพาะเส้นมีรถไฟฟ้าส่วน20บาทตลอดสายต้องเสร็จก่อนลั่นกย.ปีหน้าเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวชี้แจงกรณีพรรคเพื่อไทยโพสต์สำรวจความเห็นด้วยเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเพื่อทุกคนได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเราพยายามขยายไปให้มีรถไฟฟ้า20บาทในเส้นอื่นๆและกำลังเร่งดำเนินการเรื่องพ.ร.บ.ตั๋วร่วมจะเริ่มได้กันยายน2568ต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อรถไฟฟ้าทุกสายซึ่งการจะซื้อรถไฟฟ้าทุกสายได้การขนส่งทางรางก็ต้องมีแหล่งรายได้ด้วยเพื่อมีเงินไปซื้อรถไฟฟ้าและเมื่อดูการศึกษาในหลายประเทศเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรถติดก็พบว่ามีการเก็บเงินหรือเรียกว่าภาษีรถติดนายสุริยะกล่าวว่าดังนั้นตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาว่าจะเก็บที่ไหนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเชื่อว่าหากประชาชนใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งปัจจุบันเรารู้ดีว่าการใช้รถยนต์ของตัวเองมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและกว่าจะกลับถึงบ้านก็ใช้เวลานานมากความสุขในครอบครัวก็ไม่มีเรื่องของการเก็บภาษีรถติดเราจะศึกษาก่อนว่าผลออกมาดีไม่ดีอย่างไรหลังจากนั้นจะอธิบายให้ประชาชนฟังทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแต่เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทำให้เสร็จก่อนโดยยืนยันว่าปีหน้าได้แน่นอนนายสุริยะกล่าวว่าสำหรับตุ๊กตาที่วางไว้มันมีตั้งแต่40-50บาทต่อวันเป้าหมายจะเก็บในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าเพราะเมื่อมีรถไฟฟ้าแล้วยังจะใช้รถส่วนตัวมันจะทำให้เกิดมลภาวะเราอาจต้องเรียกเก็บแต่เราก็มีทางเลือกให้กับรถยนต์ด้วยเช่นเราเก็บเส้นพารากอนประชาชนที่จะผ่านเส้นพารากอนเพื่อไปพระโขนงเขาก็เปลี่ยนเส้นทางได้ไปทางเพชรบุรีหรือพระรามสี่ก็ได้เราต้องมีทางเลือกให้เขาเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดอาจต้องทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกันก่อนนายสุริยะกล่าวว่าถูกต้อง
ก่อนผลการศึกษาออกมาเราต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดจะกระทบกับภาคธุรกิจในเขตเมืองหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ารถปิกอัพไม่เก็บเฉพาะรถเก๋งเชื่อว่าหากเปลี่ยนพฤติกรรมจากรถเก๋งไปใช้รถไฟฟ้ามลภาวะไม่มีแน่นอน